ิชิตเสียใจมุ่งครอบครัวปัดตอบท่าทีเพื่อไทยโยนยทแจงปฏิรูปยุติธรรมการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 14:27 น.พิชิตเสียใจมุ่งครอบครัวโยนยทแจงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปิดปากท่าทีเพื่อไทยแสดงจุดยืนต่อนักโทษการเมืองขอทำหน้าที่ตามกรอบรับเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่15พฤษภาคม2567ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งนักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มทะลุวังเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังวันนี้วันที่14พฤษภาคมว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโดยกระบวนการทางกฎหมายถือว่าน้องเสียชีวิตระหว่างการควบคุมขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแถลงจะดีกว่าตนขอบอกเพียงว่าแสดงความเสียใจเมื่อถามถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เคยมีนโยบายเดินหน้าเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ขณะนี้เงียบหายไปแล้วนายพิชิตกล่าวว่าตนขออนุญาตทำงานในตำแหน่งหน้าที่ไม่ไปก้าวล่วงอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจและขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคนเอาจริงเอาจังจะดูความกระจ่างสาเหตุจากการเสียชีวิตก็ขอฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อถามว่าประเด็นการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรจะกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ฝ่ายความมั่นคงเป็นคนให้นโยบายและคนคิดจะดีกว่าตนไม่เคยร่วมประชุมในด้านนี้หากพูดอะไรก็คงไม่ดีเมื่อถามว่านสอเนติพรเคยมาร้องเรียนที่พรรคเพื่อไทยให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นพรรคแรกแต่มาเสียชีวิตในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยนายพิชิตกล่าวว่าหลายฝ่ายก็เสียใจต่อการจากไปของน้องเชื่อว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงไม่นิ่งดูดายและคงนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งพวงหรีดหรือแถลงแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าตนขอทำหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งขอทำเรื่องศูนย์ร้องทุกข์เมื่อถามว่าในแง่ของกฎหมายจะมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่เพราะมีการทวงถามเรื่องการเดินหน้าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนายพิชิตกล่าวว่าอะไรที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1,111 เราพยายามจะทำแต่ขณะนี้ส่วนงานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกรอบการทำงานของตนงานของตนคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก้ปัญหาอาชญากรรมแก้ปัญหาสังคมอะไรที่ทำได้ก็ทำตนขออยู่ในที่ตั้งอยู่ในกรอบที่เป็นนักกฎหมายไม่ทำงานเกินกรอบหน้าที่เมื่อถามว่ามองสิทธิการประกันตัวนักโทษทางการเมืองอย่างไรนายพิชิตกล่าวว่าขอให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไปประชุมกันดีกว่าเพราะเขาก็ติดตามดูเหมือนกับประชาชนที่ให้ความสนใจทั้งนี้เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมถือเป็นเรื่องที่สำคัญและหากมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์นี้เราก็ต้องยึดมั่นว่าเราคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอยู่แล้วแต่ขอย้ำว่าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหารือกันดีกว่าเพราะกระบวนการยุติธรรมมีหลายฝ่ายและตนไม่ได้อยู่ในจุดนั้นที่จะตอบอะไรได้ล็อกคิวมาแน่พระเอกตัวท็อปคิมซูยอนปักหมุดวันที่15มิถุนายนลัดฟ้าเจอแฟนไทยบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 10:58 น.ล็อกคิวมาแน่พระเอกเกาหลีตัวท็อปคิมซูยอนปักหมุดวันที่15มิถุนายน
ลัดฟ้าเจอแฟนไทยในงาน2024คิมซูยุนเอเชียทัวร์อินแบงคอกกรี๊ดดังๆให้สมกับการรอคอยหลังหลายคนยังมูฟออนจากซีรีส์เรตติ้งถล่มทลายอย่าง Queen of Tears ยังไม่ได้เพราะอยากมีแบ็คยอนอูเป็นของตัวเองงานนี้สมใจแล้วเพราะล่าสุดพระเอกตัวท็อปขวัญใจสาวๆคิมซูยอนเตรียมบินลัดฟ้ามาเจอแฟนชาวไทยแบบใกล้ชิดงานนี้ผู้จัดใจดีแกรนด์ปรีเอ็กซ์สเปกตรัมจัดให้เตรียมพาคิมซูยอนรักแรกและรักปัจจุบันของแฟนๆทั่วโลกกลับมาเจอแฟนๆชาวไทยในงาน2024คิมซูยุนเอเชียทัวร์อินแบงคอกในวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายนนี้ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีกลับมาครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนแน่นอนเพราะหนุ่มคิมซูยอนกำลังซุ่มซ้อมโชว์มาโปรยเสน่ห์และมอบความสุขให้กับแฟนๆส่วนจะสัมผัสความอบอุ่นละมุนใจหรือจะคลั่งรักเบอร์แรงแบบแบ็คยอนอูต้องมาเจอเท่านั้นถึงจะรู้สำหรับงาน2024คิมซูยุนเอเชียทัวร์อินแบงคอกเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่วันที่18พฤษภาคมนี้ผ่านทาง The Concert Application หรือ www.theconcert.com บัตรราคาเศษ 6,500 ส่วน 5,500 4,500 3,500 และ 2,500 บาทพิเศษสุดๆสำหรับบัตรราคา 6,500 และราคา 5,500 บาทมีโอกาสลุ้นรับสิทธิ์ถ่ายภาพกรุ๊ปโฟโต้ 1 นาฬิกา 20 นาทีกับคิมซูยอนอย่างใกล้ชิดและยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกด้วยติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram 41ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนครชัยขุนนรงค์พรรคก้าวไกลการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 12:54 นศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากไม่รับคำร้องกกต.ปมให้วินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนครชัยขุนนรงค์พรรคก้าวไกลเหตุลาออกจากส.ส.ระยองก่อนกกต.ส่งคำร้องเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 มาตรา 54 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนครชัยขุนนรงค์ผู้ถูกร้องพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายนครชัยเนื่องจากนายนครชัยสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ประกอบมาตรา83โดยศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายแล้วเห็นว่าขณะที่กกต.ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายนครชัยปรากฏว่านายนครชัยได้ลาออกจากตำแหน่งส.ส.ระยองตั้งแต่ก่อนวันที่กกต.ยื่นคำร้องเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายนครชัยสิ้นสุดลงแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา101(3) จึงไม่มีเหตุให้ต้องวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย